ันนี้ก็ต้องมีแว่นแล้วนะเพราะว่าเริ่มมองไม่เห็นแล้วคือมันก็ลำบากแต่คิดเสมอว่าคนอื่นลำบากกว่าเรา มีอีกเยอะมากก็เลยไม่อยากคิดว่าตัวเองลำบากคิดว่าตัวเองยังปกติแต่มันก็ต้องสู้นะสู้แต่ถ้าท้อถ้าอะไรเนี่ยก็นึกถึงคนที่ลำบากกว่าเราที่เขาไม่มีต้นทุนอะไรที่จะทำอะไรสักอย่างนั่นแหละคือลำบากจริงคือหลายคนเขาเห็นบอกว่าพี่เบิร์ดเป็นดาราดังมาก่อนแล้วมาขับแกร็บไม่ถามจริงเวลาเนี้ยอายไหมพี่ไม่อายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นดารามาตั้งนานแล้ว25ปีแล้วก็ส่วนนิสัยส่วนตัวถึงแม้ว่าจะเป็นดาราปัจจุบันสมมติมีงานอยู่แล้วก็ต้องมาขับแกร็บก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำสุดท้ายก็อยากจะฝากให้กำลังใจอะไรกับคนที่กำลังเจอกับวิกฤตโควิดแบบนี้แล้วก็ชีวิตเนี่ยกำลังลำบากอยู่พี่เบิร์ดอยากจะให้กำลังใจเขายังไงฮะครับมันเป็นสิ่งที่ก็หนักใจนะสำหรับคนที่ลำบากอย่างเช่นตกงานต้องเลี้ยงพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็อยากจะเป็นกำลังใจจะสู้ๆต่อไปก็หวังว่าอีกไม่นานก็คงจะดีขึ้นถ้าสำคัญอย่าท้ออะไรทำได้ทำไปก่อนอย่าท้อเพราะว่าถ้าท้อมันก็จบมันก็คือจบก็คือทำที่ผมทำเนี่ยก็คือที่ทำวันหนึ่งให้ดีที่สุดก็พอแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตมากอย่าไปคิดถึงอดีตให้มันมากเหมือนที่พระเขาสอนก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดมีทุกมีอะไรก็อย่าเก็บไว้คนเดียวบอกเพื่อนๆบอกพ่อแม่พี่น้องใครช่วยเหลือใครได้ก็ขอให้ช่วยๆกันไปในช่วงนี้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนิ้วไหนพี่ยกนิ้วไหนโอเคค่ะยังรอเหมือนเดิมค่ะพี่ก็กันแดดเพราะมันร้อนนี่ก็ใส่นี้ที่แบบเป็นเซ็นเตอร์ก็ดีนะเดี๋ยวมีงานในวงการติดต่อมาแล้วค่ะพี่แค่นี้ก็ออกไปรู้กี่ช่องแล้วแก๊ปเนี่ย